คนบ้านหรูกำนันนกคล้ายภูวิลล่าอึ้งทำห้องเก็บรถหรูมีทั้งเบนลี่มินิคูเปอร์จากกรณีคนร้ายก่อเหตุยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสวทล.1กก. 2 บช.ก.เสียชีวิตและพันตำรวจโทวสินพันปีรองผู้กำกับการกก. 2 บช.ก.บาดเจ็บที่บ้านหลังหนึ่งตำบลตาก้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมต่อมาพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนครปฐมสืบสวนสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายธนัญชัยขอสงวนนามสกุลหรือหน่องอายุ45ปีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมตัวนอกจากนี้ตำรวจยังได้ออกหมายจับนายประวีณจันทร์คล้ายหรือกำนันนกอายุ35ปีก่อนที่จะเข้ามอบตัวล่าสุดวันที่7กันยายน66เช้าเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค7ตำรวจสอบสวนกลางและชุดหนุมานนำกำลังพร้อมอาวุธครบมือพร้อมหมายจับเข้าตรวจค้นบ้านพักของกำนันนกในตำบลตากล้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามตัวและค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงซึ่งก็ไม่พบตัวกำนันนกแต่อย่างใดกระทั่งถูกออกหมายจับและเดินทางเข้ามอบตัวดังกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายในบ้านของกำนันนกมีสระว่ายน้ำแบบพูลวิลล่ามีการทำที่จอดรถเป็นห้องกระจกคล้ายโชว์รูมรถซึ่งภายในมีรถหรูหลายยี่ห้อจอดอยู่นอกจากยังพบรถเบนลี่รถเก๋งมินิคูเปอร์รถเบนซ์นอกจากนี้ยังมีรถบดถนนอีกหลายคันอ่านข่าวพยานเล่านาทีกำนันดังฉุนตบโต๊ะขอตำแหน่งไม่ได้ก่อนลูกน้องยิงตำรวจดับอ่านข่าวรองผู้บัญชาการตำรวจลั่นท่าน่องคิดสู้เจอจัดการขั้นเด็ดขาดประกาศไม่เกินพรุ่งนี้เช้ารู้เรื่องอ่านข่าวด่วนกำนันนกโผล่มอบตัวกับตำรวจนครปฐมยังไร้เงาหน่องมือยิงสารวัตรที่มามติชนซิลบ้ายกแมนซิตี้ไร้เทียมทานมีทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกที่ดีพอเป็นคู่แข่งดาวิดซิลบ้าอดีตนักเตะเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ยกปืนใหญ่อาร์เซนอลเป็นเพียงทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกที่ดีพอจะต่อกรกับทีมเก่าได้ในเวลานี้ซิลบ้าวัย37ปีค้าแข้งกับแมนซิตี้เป็นเวลา10ปีระหว่างปี2010ถึง2020คว้าแชมป์กับทีมมากมายไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีก4ครั้ง FA คัพ2ครั้งและลีกคัพอีก5สมัยก่อนจะย้ายไปอยู่กับเรอัลโซเซียดาดและกำลังจะแขวนสตาร์ทหลังจบฤดูกาลนี้เนื่องจากปัญหาอาการบาดเจ็บโดยนักเตะสเปนซึ่งเล่นให้เรือใบสีฟ้ามามากกว่า400นัดเผยว่าแมนซิตี้มีทีมที่มหัศจรรย์และนักเตะที่มหัศจรรย์ในทีมมากมายเป๊ปอยู่กับทีมมา8ฤดูกาลปีแรกเขาเริ่มด้วยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและจากนั้นก็ไม่มีอะไรหยุดยั้งเขาได้เลยโดยซิลบ้ายอมรับว่าแมลิเวอร์พูลจะสอดแทรกคว้าแชมป์ได้บ้างและแมนยูที่กำลังสร้างทีมขึ้นมาใหม่ก็ยังไม่สามารถทัดเทียมกับทีมของเป๊ปเลยอาร์เซนอลเป็นเพียงทีมเดียวที่ผมเห็นว่ามีโอกาสที่จะท้าทายแมนซิตี้ทีมที่เหลือผมว่ายังทำไม่ได้ผมติดตามดูเกมของซิตี้ทุกนัดโดยเฉพาะแชมเปี้ยนลีกซึ่งผมทำไม่ได้แต่ตอนนี้ทีมทำได้และพวกเขาเหมาะสมกับตำแหน่งแชมป์ยุโรปรวมทั้งทุกแชมป์ที่ทำได้ในปีก่อนบทบรรณาธิการเรียกคืนต้นทุนพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคแกนนำผ่านกระบวนการสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลมาถึงขั้นตอนที่รัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเตรียมแถลงนโยบายการทำงานต่อรัฐสภาวันที่ 11-12
กันยายนนี้นโยบายรัฐบาลแบ่งกรอบการทำงานเป็น3ระยะคือระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวในคำแถลงนโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีตามที่มีการนำมาเผยแพร่ล่วงหน้ากระบวนการให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้รับการกำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนถัดจากการแก้ปัญหาหนี้สินภาคการเกษตรภาคธุรกิจและภาคประชาชนการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ประชาชนและผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวตามลำดับในคำแถลงระบุว่านโยบายเร่งด่วนสุดท้ายคือการแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญ2560เพื่อให้คนไทยได้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยยึดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่แก้ไขในหมวดพระมหากษัตริย์รัฐบาลจะหารือแนวทางในการทำประชามติที่ให้ความสำคัญกับการทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมออกแบบกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตยทันสมัยและเป็นที่ยอมรับร่วมกันรวมถึงการหารือแนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญในรัฐสภารัฐบาลจะสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศรัฐบาลนำโดยเพื่อไทยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นอันดับแรกซึ่งเป็นการวางนโยบายที่ถูกต้องกระนั้นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปคือเร่งเดินหน้ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เหตุที่ต้องเร่งเนื่องจากรัฐธรรมนูญปี60มีกลไกสลับซับซ้อนยากต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยง่ายการจัดทำร่างฉบับใหม่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย2ปีหรือมากกว่านั้นหลังการเลือกตั้งล่าสุดแม้เพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคอันดับ2จะจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จแต่ก็ต้องยอมผิดคำพูดดึงเอาบางพรรคที่สังคมไม่ยอมรับมาเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อไทยมีจุดแข็งเรื่องเศรษฐกิจแต่การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้เป็นประชาธิปไตยโดยประชาชนเพื่อประชาชนจะเป็นการชดเชยจุดอ่อนด้านความน่าเชื่อถือทางการเมืองที่สูญเสียไปในช่วงจัดตั้งรัฐบาลให้กลับคืนมาได้เพื่อเป็นต้นทุนสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปเทียวอัชราพรลูกยางสาวไทยเปิดตัวร่วมทัพทีมในลีกญี่ปุ่นสโมสร NEC Red Rocket NEC Red Rocket ทีมวอลเลย์บอลในลีก V ลีกดิวิชั่น1ของประเทศญี่ปุ่นประกาศคว้าตัวเทียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้เพียวอัชราพรเพิ่งหมดสัญญากับซาริเย่เบเลดีเยสปอร์สโมสรในศึกเตอร์กีชวอลเลย์บอลลีกของประเทศตุรกีเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและล่าสุดเพิ่งมีส่วนร่วมในการพาทีมลูกยางสาวทีมชาติไทยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023ได้สำเร็จสำหรับสโมสร NEC Red Rocket จบด้วยการเป็นอันดับ4ของการแข่งขัน V League Division 1